่าโยคะภาวนาสำหรับผู้ป่วยนอนนำมือซ้ายจับข้อมือขวาวาดผ่านลำตัวเพื่อขึ้นไปวางเหนือศีรษะออกแรงดึงเพื่อยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นค้างไว้ประมาณ1นาทีตั้งลมหายใจเข้าออกให้สงบค่อยๆขยับลำตัวช่วงบนให้โค้งไปทางซ้ายทีละนิดทีละนิดรวมทั้งศีรษะทำมุมประมาณ45องศากับแนวลำตัวช่วงล่างนำขาซ้ายช้อนขาขวาค่อยๆพยุงให้โค้งไปทางซ้ายให้มากที่สุดทำเท่าที่ทำไหวโดยระวังอย่าให้สะโพกขวาลอยตั้งใจให้พื้นดามร่างกายเอาไว้ค้างไว้ประมาณ1นาทีทำลมหายใจเข้าออกให้สงบเจริญสติหาส่วนที่เกร็งเพื่อผ่อนคลายร่างกายไปทีละส่วนจนทั่วจากนั้นค่อยๆขยับลำตัวช่วงบนกลับมาตรงกลางใช้ขาซ้ายพยุงขาขวาตามกลับมาตรงกลางขาซ้ายยังคงช้อนขาขวาอยู่นำมือซ้ายจับข้อมือขวาขยับไปทางขวาพร้อมๆกันค่อยๆขยับลำตัวช่วงบนตามไปทีละนิดนำขาซ้ายช้อนประคองขาขวาให้โค้งไปทางด้านขวาตั้งลมหายใจเข้าออกให้สงบเจริญสติหาส่วนที่เกร็งผ่อนคลายร่างกายไปทีละส่วนจนทั่วค้างไว้ประมาณ1นาทีค่อยๆขยับครึ่งตัวบนกลับมาตรงกลางใช้ขาซ้ายพยุงขาขวาตามกลับมาตรงกลางอยู่ในท่าศพมือทั้งสองจะเปลี่ยนมาเหยียดอยู่เหนือศีรษะแทนที่จะวางไว้ข้างลำตัวจากนั้นชันเข่าซ้ายขึ้นขยับฝ่าเท้าซ้ายออกไปด้านนอกลำตัวเข่าซ้ายจะอยู่ในลักษณะพับหัวเข่าแล้วจึงค่อยๆกดเข่าซ้ายลงมาทางขวาหันศีรษะไปทางซ้ายตั้งลมหายใจเข้าออกให้สงบค้างไว้ประมาณ1นาทีเจริญสติหาส่วนที่เกร็งเพื่อผ่อนคลายร่างกายไปทีละส่วนจนทั่วค่อยๆคืนกลับท่าเดิมแขนขวาเหยียดอยู่เหนือศีรษะนำมือซ้ายจับเข่าซ้ายยกเข้าหาลำตัวพร้อมกับยกศีรษะขึ้นเท่าที่ทำไหวตั้งลมหายใจเข้าออกให้สงบค้างไว้ประมาณ1นาทีเจริญสติหาส่วนที่เกร็งเพื่อผ่อนคลายร่างกายไปทีละส่วนจนทั่วค่อยๆคืนกลับท่าเดิมนำมือซ้ายจับแขนขวาที่เหยียดอยู่เหนือศีรษะลงมาวางพักไว้ข้างลำตัวด้านซ้ายเหยียดแขนซ้ายกลับขึ้นเหนือศีรษะค่อยๆพลิกตัวตะแคงไปทางซ้ายให้ศีรษะหนุนทับท้องแขนซ้ายใช้ขาซ้ายค่อยๆดันขาขวาไปด้านหลังให้ลำตัวเหยียดโค้งเพื่อแอนกระดูกสันหลังและเปิดเส้นด้านหน้าลำตัวค้างไว้ประมาณ1นาทีตั้งลมหายใจเข้าออกให้สงบและเจริญสติหาส่วนที่เกร็งเพื่อผ่อนคลายร่างกายไปทีละส่วนจนทั่วค่อยๆคืนกลับสู่ท่าศพ